ได้มีกองประสุมประกอบคำเห็นต่อกับห่างรายงานการเมืองกองประสุมใหญ่แผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานและสวัสดิการสังคม5ปีครั้งที่5และทาบทามบุคลากรเข้าเป็นคณะบริหารงานภาคกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมสมัยที่7รอบที่3กองประสุมโดยการเข้าร่วมของสหายพลเอกจันสมรจันทราชกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหายคำแพงไสสมแพงกรรมการส่วนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีบรรดาของรัฐมนตรีและสมาชิกพรรคอ้อมข้างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเข้าร่วมสหายคำแพงไสสมแพงกรรมการส่วนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านได้กล่าวว่าตลอดระยะของการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรค กระทรวงระยะ5ปีที่ผ่านมานับแต่ปี2016ถึง2020ซึ่งคณะพรรคขณะนำกระทรวงแห่งงานแม่นสามารถยัดได้ผลงานเด่นหลายด้านการพัฒนาทางด้านการเมืองแนวคิดแม่นได้ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของพนักงานสมาชิกพรรคเป็นสำคัญและสอดห้อยเข้าในเวียกงานการดำเนินด้วยหลายเนื้อในหลายรูปแบบอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายติดพันกับการนำพาดำเนินชีวิตการเมืองปรับปรุงตัวเองทั่วองค์คณะพรรคกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเหลือเกินและนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมกำเนิดแนวทางนโยบายมติคำสั่งของพรรคเป็นต้นกอมเมนมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่5และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคเพื่อให้พนักงานสมาชิกพรรคมีทัศนะที่รักมันมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความจงรักภักดีต่อพรรคการปรับปรุงก่อสร้างการจัดตั้งและขยายพรรคก็ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเหตุให้การจัดตั้งพรรคในแต่ละขั้นแม้นมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวคิดและจัดตั้งสืบต่อในการเป็นแกนนำในระบบการเมืองอยู่บรรดาหากฐานพรรคบทบาทการนำพาของคณะพรรคในแต่ละขั้นก็ได้รับการเสริมสูงขึ้นและด้านบริการอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมากองประชุมในครั้งนี้บรรดาสหายผู้แทนกองประชุมแม่นได้พร้อมกันในการใช้สิทธิประชาธิปไตยในการปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะผู้ที่มีมาตรฐานเงื่อนไขเข้าในการเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสมัยที่7ตามระเบียบพรรค